ไม่หมดหนี้วันนี้ถ้าเป็นคุณจะเลือกสามีที่เป็นโปลิโอหรือไม่ผมเป็นคนพิการคนหนึ่งภรรยาผมเขาก็ยังเลือกผมและชายพิการคนนี้ไม่เคยคิดทิ้งภรรยาไปไหนเขายังมองเห็นความดีงามในตัวผมไม่ได้มองที่ร่างกายของผมตอนนี้ภรรยาผมป่วยและผมจะทิ้งเขาไปเหรอหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกทุกสิ่งทุกอย่างคือพระเจ้ากำหนดมาแล้วผมก็พยายามสู้ให้เขาเห็นว่าเรานั้นสู้เพื่อเขาจริงรายการสำหรับคนสู้ชีวิตที่จะหมดหนี้นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับมีป้าของเรา1คนก็ต่อสู้กับชีวิตแล้วก็เสียงดีเหลือเกินนะครับพี่ทายังไม่เจอนะครับวันนี้ได้เจอนะครับไม่รู้ว่าคณะกรรมการจะร้องสู้เขาได้หรือไม่ในนักร้องสองใหม่ในวันนี้นะครับไม่หมดนี่ไม่หมดนี่นะครับผมเอาไปพบกับแชมป์4สมัยของเรานะครับป้าแววจากชลบุรีแชมป์4สมัยอย่างป้าแววสาวใหญ่ใจสู้ที่ซื่อสัตย์ยึดมั่นในอาชีพขายอาหารเพื่อเลี้ยงครอบครัวและเธอแบกความหวังที่จะมาลบล้างหนี้ที่กู้มาทำไร่ข้าวโพดวันนี้เธอจะหมดหนี้หรือไม่ป้าแววฟันล่างนะครับเรายังคงจำกันได้ดีอยู่ไม่มีฟันบนพี่นาหมดไปแล้วเนี่ยเวลายิ้มก็เลยไม่กล้ายิ้มกับพวกเราเยอะยิ้มแบบเปิดเผยสิครับเปิดไมค์เจอเมื่อไรจะยิ้มถ้าหาไม่เจอเมื่อไหร่ยิ้มเลยนะเอาแบบว่าอย่างนี้เลยแล้วอย่ายิ้มคนเดียวพาลุงยิ้มด้วยวันนี้มากันเต็มเลยสวัสดีครับอ้าวแล้วไม่นั่งเป็น3คนผัวเมียเหมือนเดิมเนี่ยไปโอ้โหพอยายมาเลยมาแทรกกลางความรักคุณยายมาแทรกกลางความรักของเพื่อนเขาเนี่ยเขานั่งกันสามคนจริงๆแล้วต้องนั่งเป็นถือเคล็ดนะฮกล็อกซี่ต้องคิดแท็กโทนะมันไม่ได้นะเออเอาละถ้าท่านผู้ชมตามกันอยู่แล้วก็ติดตามเป็นแฟนคลับของป้าแววนะครับหนี้ทกสที่กู้มาลงทุนทำไร่ข้าวโพดเป็นหนี้ 137,517 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 40,000 บาทเหลือ 97,517 บาทนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่มา4สมัยสมัยนี้จะเป็นสมัยที่5เขาจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่เอาละเพลงที่ป้าแววจะร้องคือเพลงอะไรครับเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยเอาละฟังเสียงเพราะๆจากป้าแววครับเชิญครับทราบไปทั้งโลกรอยยิ้มสู่หน้าเหมือนดังว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะโลกโชคทุกสมัยเคารพคนสูงกว่าและศรัทธาในครูผู้เคยสอนสร้างมิเคยวางพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์มีฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยทั่วทั้งคานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจไทยไม่เคยเป็นทาสให้ต่างชาติคอยมาชี้เนื้อชี้กายเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกล
ไกลมีพระสอนให้เราทำดีพุทธานี่ไม่มีฟันบนนะพี่ทาสมคำอ้างนะสมคำเล่าลือจริงสมคำเล่าลือในยุทธภพนี้โอ้โหเราสื่อแบบว่าสุดยอดเป็นเหล่าสื่อได้เลยนะเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยไม่ธรรมดาเชิญอาจารย์แม่ครับเหล่าสื่อเหล่าสื่อก็มาตรฐานพี่แววก็ดีอยู่แล้วนะแต่วันนี้มีหลายจุดที่ต้องบอกก็คือเรื่องของเนื้อเพลงค่ะแกะเนื้อเพลงไม่ละเอียดนะมีผิดหลายจุดมากรอยยิ้มบนหน้าพี่เวียร้องเป็นรอยยิ้มสู้หน้าอันนี้สู้แล้ว1แล้วนะแล้วท่อน2ไม่ทิ้งพ่อแม่พี่เวียร้องเป็นรักพ่อแม่แล้วท่อนสุดท้ายก็มีให้ต่างชาติมาคอยไม่ใช่คอยมานะร้องเป็นคอยมานะคะเอกลักษณ์หนึ่งซึ้งอยู่ในหัวใจคนไทยน้ำใจร้องเป็นน้ำใจคนไทยเนี่ยแต่ต้องติ๊กไว้เพื่อความยุติธรรมของผู้ต่อสู้แต่ทักษะอื่นก็ยังถือว่ามาตรฐานสูงอยู่จ้ะสมคำที่ลิงเกิดมาเลยนะคะถ้าเพิ่งฟังในวันแรกในรายละเอียดพี่แววเก่งมากนะเก่งมากนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ทามองก็คือเรื่องของการลงห้องลงจังหวะคือบางทีในเราใส่รายละเอียดเยอะไปมันทำให้ยืดจังหวะมันเหมือนกับพอมันลากไปแล้วมันขาดความหมายขาดความหมายที่ชัดเจนในการที่นำเสนอเท่านั้นเองส่วนในรายละเอียดดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันกระชับลงห้องอันไหนจะลากได้ลากอันไหนที่มันจะควรจะต้องอยู่ตรงห้องเป๊ะก็ควรจะต้องนี่คือสิ่งที่ทำให้การฟังแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันจะให้อารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นแค่ตรงนี้เองแต่ส่วนอื่นสมบูรณ์มากก็หลายตัวอยู่ในวันนี้นะฮะเกี่ยวกับคำถ้าเกิดว่ามันเป็นคำสองคำอะไรเนี่ยเราปล่อยผ่านได้แต่ว่าวันนี้มันอาจจะเนื้อต้องแกะรายละเอียดสักนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงตรงที่เวลาที่มันมีเสียงสูงๆเวลาที่พี่แววปล่อยออกมามันอาจจะปีนเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าฟังจริงๆถ้าไม่รู้สึกไม่สังเกตก็จะไม่ได้ยินขอให้โชคดีครับขอบคุณครับนี่แหละครับเวทีชีวิตคุณผู้ชมขนาดเป็นแบบว่านักร้องที่ร้องได้เพราะแล้วระดับมืออาชีพแล้วสุดท้ายก็ยังมีข้อบกพร่องจริงๆในชีวิตของคนเราไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบฉะนั้นจะต้องทลายหรือทำลายข้อบกพร่องให้ได้มากที่สุดในการแข่งขันบนเวทีเพราะไม่รู้ว่าอีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งคนที่จะมาต่อสู้ในเวทีนี้เขาจะร้องเพลงอะไรในไมค์หมดนี่สักครู่ครับจริงๆมะมะเป็นคนสวยมากผิวขาวดูดีมากเลยแต่ผู้หญิงคนที่สวยแบบนี้มีผู้ชายมาจีบแล้วรวยด้วยเขาไม่เลือกเขาเลือกผู้ชายคนนี้ที่พิการบังรู้ไหมทำไมเขาเลือกบังเขาเห็นในความดีในตัวเรา